สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมีบทความของท่านหนึ่งมาฝากทุกท่านนะครับเป็นบทความที่เขียนเอาไว้เกี่ยวกับในส่วนของรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะครับเผื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเข้าใจในหลักการหรือว่าหลายๆประเด็นที่ยังค้างคาใจอยู่นะครับในส่วนของบทความเขียนไว้แบบนี้ครับผมกลับมาแล้วนะครับทุกวันก็คือวันเมษาหน้าโง่ในวันที่1เมษายนครับเป็นวันแอปปี้ฟูลหรือว่าวันเมษาหน้าโง่นะครับเป็นวันที่ทุกสำนักข่าวของเมืองนอกเนี่ยจะปล่อยมุกข่าวปลอมออกมากันอย่างสนุกสนานเช่นอุกกาบาตชนโลกบ้างนะครับจับได้ว่าโป๊ปเนี่ยเป็นผู้หญิงปลอมตัวมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับควีนอลิซาเบธของอังกฤษนะครับประกาศถอนอิสรภาพจากสหรัฐอเมริกาหรือปูตินสั่งยิงจรวดนิวเคลียร์ถล่มยุโรปนั่นก็เป็นมุกนะครับเก่าและคนเนี่ยเขาเข้าใจกันไปหมดนะครับแต่วันนี้ครับข่าวปลอมเนี่ยออกมาจากทุกที่ทุกวันนะครับไม่ว่าเฉพาะวันเมษาหน้าโง่เท่านั้นนะครับดังนั้นก็จึงที่จะไม่เขียนอะไรนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่าจะเขียนออกมาแล้วโดยเฉพาะข่าวในเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็ชอบเอาข่าวจากต่างประเทศเนี่ยมาขยำรวมแล้วก็เขียนให้อ่านกันแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาในการอ่านจากแหล่งข่าวหลายแหล่งครับทุกวันนี้ครับข่าวสารสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยในสื่อของตะวันตกและก็ตะวันออกเนี่ยเสนอข่าวออกมาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะก็คือผมได้มีโอกาสไปอ่านข่าวของสำนักข่าวรัสเซียแล้วก็จีนทางตะวันออกกลางเทียบกับข่าวของสำนักข่าวใหญ่ทางตะวันตกแล้วรู้สึกได้ว่าสงครามนะครับไฮบริดหรือสงครามลูกผสมนะครับไฮบริดนะแล้วก็ทุกวันนี้ครับไม่เพียงแต่ถือปืนรบกันในพื้นที่ของยูเครนเท่านั้นครับแต่สงครามเนี่ยมันลามไปทั่วโลกครับด้วยสงครามการเงินสงครามข่าวสารแล้วก็สงครามในเรื่องของการกดดันหาประเทศเล็กๆที่มีอำนาจน้อยกว่าเพื่อสนับสนุนฝากฝั่งของตนเองนะครับไทยแล้วก็กลุ่มอาเซียนเองยกเว้นสิงคโปร์นะครับโดนสหรัฐอเมริกากดดันเรื่องนี้อย่างหนักนะครับขณะที่นายเยฟกินี่นะครับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียนะครับประจำประเทศไทยได้ออกมาแถลงการยาวพอสมควรครับแต่ก็สรุปมาสั้นๆให้ทุกท่านได้พอเข้าใจครับทำนองว่าเขาเข้าใจเพื่อนนะครับทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยลดความกดดันไปพอสมควรนะครับซึ่งเอกอัครราชทูตจีนนะครับประจำประเทศไทยนะครับหานจื้อเฉียงนะครับก็ออกมาพูดเรื่องที่ไทยเนี่ยโดนกดดันจากสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะฮะว่าบางประเทศก็ได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21นะครับแต่จิตใจของพวกเขาเนี่ยครับยังคงอยู่ในยุคสงครามเย็นนะครับสหรัฐนะครับกำลังดำเนินการเพื่อสร้างนาโต้นะครับเวอร์ชันเอเชียนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นจีนนะครับซึ่งเป็นแบบเดียวกันนะครับกับการช่วยขยายตัวเองนะครับไปยังทางตะวันออกของนาโต้นะครับในยุโรปนะครับเพื่อกดดันรัสเซียจนทำให้สู่วิกฤตในทุกๆวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงของภูมิภาคอย่างร้ายแรงส่วนของสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศนะครับในกลุ่มนาโต้เนี่ยผมก็ได้ไม่ได้เขียนถึงนะครับแต่ว่าเพราะสื่อไทยส่วนใหญ่นะครับออกกันวันละ3ล้านครั้งนะจนอ่านกันแทบไม่ไหวอ่านกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ต้นสงครามแล้วนะครับไม่ใช่ว่าแอนตี้สหรัฐอเมริกาหรือว่านาโต้นะครับแต่ว่าก็แต่ผมก็เอียนข่าวนะครับจนไม่อยากจะเขียนให้อ่านต่อนะครับตั้งแต่ทูต25ประเทศเข้ามากดดันรัฐบาลไทยนะครับให้เลือกข้างตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ไทยเนี่ยเรามีลีลาพริ้วนะครับทางการทูตนะครับได้ดีพอสมควรนะครับที่เราจะไม่เลือกข้างแล้วก็ประนามรัสเซียในที่ประชุมของ UN นั่นเองนะครับจีนแล้วก็รัสเซียนะครับไม่เคยกดดันไทยให้เลือกข้างนะครับแต่ทำไมกลุ่มประเทศล่านะครับเมืองขึ้นนี้นะครับพวกนาโต้หรือว่าอเมริกาเนี่ยกดดันไทยเสียเหลือเกินนะครับในกรณีสงครามยูเครนในครั้งนี้นะครับประเทศไทย
จะเอาตัวรอดอย่างไรนะครับจากแรงกดดันของชาติตะวันตกแล้วก็ตะวันออกนะครับเราจะรักษามิตรภาพของทั้งสองขั้วได้อย่างไรนะครับเราจะเอาตัวรอดในสงครามเศรษฐกิจนี้ลามไปทั่วโลกได้อย่างไรคำตอบนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือเราต้องเลือกเสพสื่อที่เป็นข้ ที่เป็นเท็จให้น้อยลงนะครับแล้วก็คิดให้เป็นอ่านให้ออกมากขึ้นนะครับสิ่งที่จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าเราต้องการที่จะเปิดฉากการเขียนบทความหลายตอนนะครับจบที่เราเองนะครับคิดว่าการเขียนในช่วงเวลาแบบนี้นะครับแบบที่เป็นนะครับก็เราก็ต้องหาข้อมูลมาอย่างดีก็ต้องขอขอบคุณนะครับเครดิตของภาพที่เราได้มาก็คือ NBT World News นั่นเองนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแหล่งข่าวที่ผมนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบกันนะครับเราก็ต้องมองหลายๆข่าวนะครับอ่านหลายๆสำนักนะครับไม่เสพแต่สื่อที่อวยอย่างที่เราได้ชี้แจงไปในบทความนี้นะครับที่ผมเอามาพูดให้ทุกท่านได้ฟังนะครับต้องดูให้รอบคอบนะครับเพราะว่าชาติตะวันตกก็กดดันประเทศไทยให้เลือกข้างแต่สุดท้ายแล้วรัสเซียกับจีนไม่เคยกดดันเราเลยนะครับในการเลือกข้างแต่ทำไมชาติมหาอำนาจอย่างตะวันตกนะครับหรือว่าตะวันออกเนี่ยเขากดดันเราให้เลือกข้างนะครับเราก็ลองคิดเอาเองนะฮะทุกท่านครับถึงตรงนี้นะครับใครที่ชอบประเด็นนี้นะครับหรือว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ต้องพิมพ์มาได้เลยนะครับพิมพ์มาได้เลยใต้คอมเมนต์นะครับผมจะอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับหรือใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือแม้กระทั่งใครที่มีข้อมูลที่แท้จริงหรือว่ามากกว่านี้นะครับก็เอามาเขียนได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณไมค์หน้าที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ